สวัสดีครับผมเกมจาก ICU Channel กับหัวข้อ Illustrator Trick Trip ในคลิปก่อนหน้านี้เป็นการนำ Stroke มาใช้ทำเงาส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะเอาเงา Stroke อันนี้นะครับมาประยุกต์ใช้กับงานเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันเลยในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการทำเงาของ2ภาพนี้นะครับเริ่มจากภาพแรกนี้นะครับให้สร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่สีตามใจชอบมันนะครับจากนั้นใช้ Pen Tool วาดเส้นโค้งตามใจชอบเลยส่วนในการใช้ Pen Tool นะครับผมจะไม่สอนเพราะมันน่าจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วผมอยากให้ทุกคนลองไปศึกษาดูนะครับงั้นเรามาลองวาดไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อเราเลือกเป็น Tool แล้วนะครับอย่าลืมปรับลักษณะการวาดจาก Fill ให้เป็น Stroke ก่อนนะครับโอเคเราไปวาดกันเลยหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่เส้น Stroke จากนั้นก็ทำสเต็ปเดิมเหมือนคลิปที่ผมเคยสอนมานะครับคลิปที่แล้วก็คือคลิปที่ 3.1 เริ่มเลยนะครับให้คลิกที่เส้น Stroke จากนั้นนะครับไปปรับที่ Gradient ครับให้เป็น White and Black จากนั้นนะครับให้เปลี่ยน Type นะครับเป็นแบบ Linear Gradient นะครับแตกต่างกันนิดหน่อยครับจากคลิปเดิมครับคลิปเดิมเราจะใช้เป็น Radius Gradient นะครับแต่ในภาพนี้นะครับเราจะใช้เป็น Linear Gradient นะครับต่อไปครับให้ปรับ Stroke เป็น Apply Gradient Across Stroke ต่อไปปรับ Transparency เป็น Multiply จากนั้นครับก็ขยายขนาด Stroke ขึ้นมาให้เรามองเห็นได้ชัดเจนเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่ Gradient ใหม่นะแล้วก็มาลองปรับดูนะครับให้เงาไม่แข็งเกินไปหรือว่าไม่จางเกินไปนะครับครับก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับเราก็มาปรับกันทุกเส้นเลยนะครับครับก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เส้นโค้งมันดูสวยเราก็สามารถปรับเองได้นะครับเหมือนกับการปรับจุดของ Pen Tool แบบธรรมดานะครับก็ลองปรับกันดูนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิก Background สีส้มเพื่อทำ Clipping Mark นะครับ Copy อีกอันนะครับแล้วก็คลิกขวาใช้คำสั่ง Align นะครับ Blink to Font มันก็จะมาอยู่ข้างหน้าคราวนี้ให้เราคลุมทั้งหมดนี้นะครับเสร็จแล้วกด Ctrl 7ไม่ใช่ Ctrl 7นะครับนี่แล้วก็จะได้ออกมาแล้วคราวนี้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะปรับสีเป็นสีอะไรส่วนถ้าใครอยากใส่ข้อความหรืออะไรก็สามารถใส่ได้นะครับว้าวก็สรุปว่าเป็นอันเสร็จนะครับในภาพนี้ถ้าใครเมื่อยนะครับก็ให้ไปพักก่อนนะครับแล้วก็กลับมาดูภาพต่อไปนะครับที่ผมจะทำต่อไปนี้โอเคต่อไปเป็นภาพที่2เริ่มจากสร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมาแล้วให้เลือก Pen Tool นะครับปรับเป็น Fill นะครับแล้วก็วาดรูปเป็นชั้นๆนะครับผมจะทำให้ดูเปลี่ยนสีก่อนพอเสร็จปุ๊บก็จดที่ปลายเริ่มต้นนะครับมันก็จะได้ออกมาแล้วก็ทำแผ่นต่อไปนะครับใส่สีเข้าไปให้มันดูแตกต่างกันแล้วกดคลิกรูปนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl บอใบไม้นะครับก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็ถ้าอยากวาดอีกก็วาดได้นะครับเปลี่ยนสีกด Ctrl บอใบไม้ลงไปอีกนะครับก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปครับให้คลุมดำทั้งหมดนะครับกด Ctrl M
แล้วกด alternate ค้างนะครับเพื่อให้ลูกศรมีเครื่องหมายลบจากนั้นเราก็จะลบส่วนที่เกินออกมาข้างนอกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเรามาเริ่มใส่เงากันเลยนะครับวิธีการใส่นะก็จะเหมือนกับ EP ที่ 3.1 นะครับเริ่มจากคลิกที่แผ่นแรกเลยนะครับแผ่นสีเขียวที่ขวานะครับเข้า Isolate Select Path นะครับเพื่อเวลาปรับแต่งจะได้ไม่ไปโดน Object อื่นนะครับแล้วก็กด Ctrl C Ctrl V นะครับเพื่อให้มีภาพซ้อนกัน2ชั้นจากนั้นคลิกขวากด Isolate Pathแล้วก็ปรับฟิลเป็นโศกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีโศกให้เป็น Black and White ปรับไทป์เป็น Nereus Gradient นะครับแล้วก็ปรับโศกเป็น Apply Gradient Across Stroke แล้วก็ Transparency นะครับให้ปรับเป็น Multiply แล้วก็เพิ่มขนาดโศกขึ้นไปปึ๊บเพิ่มเสร็จกลับไปที่ Gradient แล้วทำการ Reverse Gradient เสร็จแล้วลองกลับไปดูที่หน้าจอปกตินะครับ Axis Isolate Mode ก็จะเป็นประมาณนี้อันอื่นก็ทำเหมือนกันเลยนะครับคลิกขวา Isolate Select Path Copy 2ครั้งกดคลิกขวา Isolate Select Path อีกทีนึงนะครับแล้วก็ปรับ Stroke นะครับให้เป็น Black and White นะครับปรับ Type เหมือนเดิมเลย Stroke เหมือนเดิมครับแล้วก็ Transparency เป็น Multiply แล้วก็เพิ่มขนาด Stroke ขึ้นมาแล้วก็กลับไปดูหน้าจอปกติครับอันสุดท้ายนะครับก็ทำเหมือนกันเลยคลิกขวา Isolate Select Path Ctrl C Ctrl V คลิกขวา Isolate Select Path ปรับเป็น Stroke เลือกที่ Gradient ครับปรับเป็น White and Black ปรับใช้เป็น Radius Gradient Stroke เป็น Apply Gradient Cross Stroke Transparent เป็น Multiply ปรับขนาด Stroke ขึ้นครับปรับไปที่ Gradient กด Reverse Gradient นะครับลองกลับไปดูหน้าจอปกติเห็นไหมครับไม่อยากให้เงามันดูไม่แข็งเกินไปครับเราก็สามารถปรับได้ครับที่สโตร์นะครับแล้วก็ลองปรับกันเลยพอปรับเงาได้ที่ตามต้องการแล้วนะครับให้เราคลิกที่แบ็กกราวด์นะครับเพื่อทำคลิปปิ้งมาร์กนะครับกด Ctrl C Ctrl B คลิกขวา Align Toฟอนต์นะครับบ้างกดคุมดำนะครับส่วนที่ต้องการกด Ctrl Z นะครับก็จะได้แล้วและที่สำคัญนะครับอย่าลืมแปลงสโตกให้เป็นเม็ดก่อนส่งภาพขายทุกครั้งนะครับเราก็เลือกที่เส้นนะครับทั้ง3เส้นกด Object กด Expand Appearance นะครับจากเส้นสโตกนะครับก็จะกลายเป็นเมสแล้วนะครับเท่านี้เราก็ส่งขายภาพสต็อกได้แล้วนะครับครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้คลิปถัดไปครับเป็นคลิปที่ 3.2 เราจะมาประยุกต์ใช้เส้นสโตกกับภาพที่เหลือนะครับก็คือภาพนี้นะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับโอเคครับงั้นคลิปต่อไปเจอกันสวัสดีครับคลิปใหม่ๆนะครับจะลงทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ